โอเคครับเรามาดูครับทีนี้คำถามอะไรครับคือที่1ฟังก์ชันนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเราก็ลองแทนไปครับแทน1เข้าไปใช่ไหมฮะ1 x เป็น1นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับลบ1นะครับแทน1เข้าไปก็ได้ลบ1นะครับขอทดไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับขอเปลี่ยนสีนิดนึงสีที่ทดได้สีนี้แล้วกันลบ1นะครับลบ5ก็ได้ x เป็นลบ4นะครับแล้วคูณอีกตัวลบ7ก็เป็นลบ6นะครับลบ1ลบ4ลบ6นะครับได้เท่าไหร่24ลบ24เพราะนั้นค่านี้ได้ลบ24ทำยังไงให้ลบ24เนี่ยมันกลายเป็น1โดยที่ไม่ไปทำให้พวกนี้มันไม่กลายเป็น0ครับเราสามารถบวก24เข้าไปได้ใช่ไหมฮะแต่ก็ได้0ถ้าต้องบวก25แต่ว่าค่าพวกนี้ก็จะที่ x 2 x 3 x 4ก็จะเละไปใช่ไหมฮะทริคง่ายๆก็คือเราก็เอาค่าเนี่ยครับไปหารซะมันก็จะกลายเป็น1เพราะนั้นจริงๆแล้วค่าที่เราไปหารก็คือเหมือนว่าเราแทน x 1ลบ2นะครับ x 1ลบ5แล้วก็ x 1ลบ7เข้าไปนะครับก็จะเป็นค่าที่หารออกมาได้งั้นถ้าฟอร์มทั่วไปมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ x ลบ x 2 x ลบ x 3 x ลบ x 4เทอมบนนี้เป็น polynomial degree เท่าไหร่ครับ1 2 3นะครับนี่ x เป็นตัวแปรนะครับส่วนด้านล่างเราก็ทำให้มันเป็น1นะครับก็เป็น x 1ลบ x 2 x 1ลบ x 3แล้วก็ x 1ลบ x 4คุณก็ได้จะได้ค่าเดลต้าฟังก์ชันตามที่เราต้องการนะครับทีนี้จะหาเดลต้าตัวอื่นทำยังไงนะครับตรงนี้ก็ทบทวนแค่นี้แล้วกันนะครับก็ที่เหลือตรงนี้นะครับจะหายังไงก็ใช้ฟอร์มลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลองทำดูในแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราจะดูกรณีที่คลิปนี้เราดูกรณีที่มันเป็นจำนวนจริงนะครับนี่ลองแทนค่ามาก่อนแล้วกันนะครับถ้าแทนค่ามาปุ๊บก็จะได้เป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ5คูณกับ x ลบ7หารด้วย4 6 24ใช่ไหมคูณลบ1ก็เป็น5ลบ24ก็ได้ค่าที่เราต้องการนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นเดลต้า1ทีนี้ถ้าอยากได้กรณีที่อันนี้เราทำบนจำนวนจริงนะครับการหารอะไรต่างๆก็หารทั่วไปนะครับทีนี้ในคลิปถัดไปนะครับซึ่งจะมีอัพขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับเราจะดูในกรณีที่เราพิจารณาเราพิจารณาจำนวนเต็มนะครับบวกลบคูณหารจำนวนเต็มมอดูโลด้วยค่าพรามแทนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวอย่างเป็นหลักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปไว้ตรงนี้พอเราได้ค่าตรงนี้มานะครับเราก็สามารถนำมาอินเทอร์โพเลตหา f ได้ไม่ยากนะครับตรงนั้นลองไปทดลองทำดูในกันบ้านแล้วก็แบบหัดดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ